เดือดร้อนกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่อีลอนมัสก์ประกาศนโยบายใหม่จำกัดการดูจำนวนทวีตต่อวันของ Twitter ข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปกันเลยครับเมื่อค่ำวันเสาร์วันที่1ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ข้ามมาเช้าวันที่2วันอาทิตย์เมื่อวานโอ้โหเทรนด์ Twitter ล่มนี่ขึ้นอันดับ1ในไทยเลยนะหลายคนบอกว่า Twitter มีปัญหาหรือเปล่าใช้งานไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่ามีคำหนึ่งที่แจ้งเตือนขึ้นมาเขาระบุว่าถูกจำกัดปริมาณการใช้งานเป็นคำหนิงนี้ขึ้นมาคนก็นึกว่าโอ้ย Twitter ล่มละมีปัญหาละแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงอีลอนมัสก์ได้สั่นระฆังเรื่องใหญ่เขาโพสต์เนื้อหาประมาณนี้เขาบอกว่าหลังจากนี้ Twitter เนี่ยจะมีการจำกัดจำนวนการดูทวิตต่อวันบัญชี Verify ดูได้ 6,000 ทวิตต่อวันบัญชีทั่วไปที่ยังไม่ได้ Verify ดูได้600ทวิตต่อวันและบัญชีใหม่ดูได้300ทวิตต่อวันหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมีคนมาคอมเมนต์ด่าอีลอนมัสก์เต็มเลยอีลอนมัสก์ก็อัปเดตตัวเลขใหม่เขาบอกว่าโอเคถ้า 6,000 ทวิตต่อวันมันน้อยเกินไปก็จะอัปเดตใหม่เป็นบัญชี Verify ดูได้ 8,000 ทวิตต่อวันบัญชีทั่วไปที่ยังไม่ Verify ดูได้800ทวิตต่อวันแล้วก็บัญชีใหม่ดูได้400ทวิตต่อวันแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีการปรับตัวเลขขึ้นอีกเป็นตัวเลขค่อนข้างที่จะออฟฟิเชียลละก็คือบัญชี Verify ดูได้ 10,000 ทวิตต่อวันบัญชีทั่วไปที่ยังไม่ Verify ดูได้ 1,000 ทวิตต่อวันแล้วก็บัญชีใหม่ดูได้500ทวิตต่อวันนโยบายนี้ Twitter เริ่มแล้วนะครับเพราะว่าผู้ใช้หลายรายเจอปัญหามีข้อความแจ้งว่าถูกจำกัดปริมาณการใช้งานเมื่อถ่ายทวิตเกิน500ทวิตต่อวันสำหรับคนที่เป็นยูเซอร์ใหม่ๆนะแล้วก็คนทั่วไปอย่างผมอย่างตากล้องอย่างใครอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ได้ verify บัญชีหรือว่าไม่ได้ซื้อ Twitter Blue เนี่ยดูได้ 1,000 ทวิตต่อวันหลังจากนั้นก็มีโอ้โหเอฟเฟคเยอะแยะมากมายหลายคนก็อยากย้ายแพลตฟอร์มแล้วมองว่าเออทำไมจะต้องแบบมาจำกัดจำนวนดูต่อวันด้วยเพราะว่า Twitter เนี่ยมันกลายเป็น1ชุมชนใหญ่แล้วนะครับที่เรื่องราวหลายๆอย่างอยู่ในนั้นเทรนด์ทวิตเนี่ยถ้ามี1อันถ้าเรากดเข้าไปดูอย่างเงี้ยกดเทรนด์ทวิตไถดูแป๊บเดียวก็หมดละบางคนก็บอกว่าเลื่อนดูดราม่าของอีลอนมัสก์แป๊บเดียวก็หมดแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาถัดมานะครับพูดถึงเหตุผลว่าทำไม Twitter หรือว่า Elon Musk ต้องทำแบบนี้ TechCrunch รายงานข้อมูลว่าเขาเคยไปพูดคุยกับ Elon Musk Elon Musk ให้เหตุผลว่า Twitter เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากแต่เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกดึงข้อมูลออกไปเยอะมากพอสมควรหลายสื่อเนี่ยไปเพ่งเล็งอะไรรู้ไหมไปเพ่งเล็งแพลตฟอร์ม AI อย่างเช่น OpenAI ที่มีการประมวลผลแล้วก็การดึงข้อมูลต่อวันคือเยอะมากแล้ว Twitter ไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออีลอนมัสก์ได้รีทวิตบัญชีที่ล้อเลียนตัวเองชื่อว่าอีลอนมัสก์พาราดีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ทางอีลอนมัสก์เขาประกาศให้ Twitter จำกัดการดูทวิตต่อวันก็เพราะว่าอยากให้คนที่เสพติด Twitter ออกไปทำอย่างอื่นบ้างออกไปดูอย่างอื่นบ้างแล้วก็สิ่งที่อีลอนมัสก์เขาทำเนี่ยเป็นการช่วยโลกเขาว่าอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆนะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงด้วยการที่อยู่ดีๆก็ประกาศโดยที่คนไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็เปิดใช้เลยนะเรื่องของการจำกัดจำนวนการดูทวิตต่อวันแน่นอนแล้วครับผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่พอใจแน่นอนเพราะว่าการดู 1,000 ทวิตต่อวันสำหรับคนทั่วไปมันอาจจะไม่เพียงพอเนาะการที่เราจะขึ้นไปดู 10,000 ทวิตต่อวันเราก็ต้องจ่าย Twitter Blue ก็คือผู้ใช้ที่อยากดู Twitter ทั้งวันก็จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยจากปกติที่ไม่เสียแล้วก็บัญชี Verify มันเหมือนกับมาทำผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าเพราะว่าบัญชี Verify ทีแรกอยากทำมาเพื่อให้เป็นบัญชีที่ใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับคนที่อาจจะมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยได้ติ๊กเครื่องหมายสีฟ้าแต่กลายมาเป็นเครื่องมือหากินสำหรับ Twitter นั่นเองนะครับอีกข้อกังวลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือเรื่องของรูปแบบแนวทางการนับตัวทวิตต่อวันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขานับยังไงเราถ่ายขึ้นถ่ายลงอย่างเงี้ยนับหรือยังเราถ่ายไปเจอโฆษณานับเป็น1ทวิตต่อวันหรือเปล่าอันเนี้ยทาง Twitter ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รูปแบบการนับจำนวนอย่างเงี้ยถ้ามันเกินแล้วอ่ะแล้วไม่ให้เราใช้เลยอ่ะมันดูใจร้ายเกินไปหรือเปล่ามีผู้ใช้บางคนรายงานว่าถ้าเราถ่ายดูทวิตต่อวันครบแล้วอย่างเงี้ยถึงแม้เพื่อนเราอ่ะจะแปะลิงก์ทวิตไว้ที่แพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น Facebook ใช่มั้ยเรากดไปดูมันก็ดูไม่ได้นะมันก็จะบอกว่าถูกจำกัดปริมาณใช้งานแล้วเหมือนกันจากแพลตฟอร์มที่จะมีคนเยอะๆอ่ะมันจะแบบลดจำนวนคนหรือเปล่าอันนี้หลังจากนี้ก็ต้องลองดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากไถ Twitter ดูได้ 10,000 ทวิตต่อวันก็ต้องใช้บริการ Twitter Blue นะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยจะอยู่ที่275บาทต่อเดือนนะครับรายปีจะอยู่ที่ 2,900 บาทต่อปีซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่นนะลดมาจาก 3,300 บาทต่อปีใครที่เป็นสายเสพติดทวิตก็อาจจะต้องพิจารณาดูเนาะว่าแบบตัวเองเหมาะกับ Verify หรือเปล่าสุดท้ายนะครับความเห็นส่วนตัวทำไม Twitter ต้องทำแบบนี้นะครับ
อย่างแรกก็คือ Twitter เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ที่มีคนใช้เยอะมากจํานวนทวิตต่อวันนี่คือเยอะสุดๆผมคิดว่าการจํากัดจํานวนตรงนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับการที่เขาเปิดให้เราไปทวิตฟรีไปดูฟรีไปอะไรอย่างเงี้ยการดึงข้อมูลการนําเข้าข้อมูลเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ของเราเยอะแยะมากมายส่วนตัวคิดว่า Twitter พยายามจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงอย่างที่2ก็คือเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกมันมีหลายแพลตฟอร์มหลายบริษัทที่ดึงข้อมูลจาก Twitter ไปใช้ฟรีอ่ะผมคิดว่าการที่ตั้งนโยบายตรงนี้เข้ามาเพื่อเหมือนจะดัดนิสัยหรือว่าเป็นการรักษาสงวนสิทธิ์ของตัวเองอ่ะไม่ให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยดึงข้อมูลไปใช้ฟรีซึ่งหลังจากเนี้ยอาจจะมีดีลอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือ Twitter เนี่ยมีโมเดลการหาเงินอยู่2อย่างนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้อย่างแรกก็คือเรื่องของโฆษณาเนาะอย่างที่2ก็คือ Twitter Blue ที่พูดไปการที่เปิดการจำกัดจำนวนการเข้าดูทวิตต่อวันเนี่ยมันก็จะเหมือนประมาณว่าดันตัว Twitter Blue หรือเปล่าเพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนการดูทวิตต่อวันของ Twitter แล้วยังไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีนโยบายอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตัวเลข 10,000 ทวิตต่อวันที่เป็นตัวเลขสูงสุดจะมีการขยับขึ้นขยับลงหรือไม่แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวกันนะครับผมสุดท้ายขอฝากช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยผมเต็น iMode ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ